ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหลายคนอาจจะนึกถึง UFO การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือภารกิจสำรวจดาวอังคารแต่ทราบหรือไม่ครับว่าความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาลและบางคนถึงกับยอมแลกชีวิตเพื่อปกป้องความเชื่อนี้ย้อนกลับไปกว่า 2,500 ปีนักปรัชญากรีกกลุ่มหนึ่งได้เสนอแนวคิดที่ล้ำสมัยพวกเขาเชื่อว่าในห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตต้องมีโลกใบอื่นๆและอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แนวคิดนี้นำไปสู่การถกเถียงการค้นคว้าและการถูกลงโทษกว่าจะกลายมาเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของบรรดานักคิดนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกการค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่าเราอยู่ตามลำพังในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้หรือไม่คำถามที่ยังคงท้าทายมนุษยชาติมาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งทางเลือกที่แมชกับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า3คือ Clarity J-Pan Ginkgo Biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdunyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งจุดเริ่มต้นในกรีกโบราณในช่วงศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลนักปรัชญาชาวกรีกชื่ออแน็กซิแมนเดอร์ได้นำเสนอแนวคิดที่ล้ำหน้ากว่าใครในยุคสมัยนั้นเขาเป็นคนแรกที่กล้าเสนอว่าโลกของเรานั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดแต่เป็นวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในที่ว่างอันไร้ขอบเขตนักปรัชญาคาร์ล พ็อปเฟอร์ถึงกับยกย่องว่านี่คือหนึ่งในแนวคิดที่กล้าหาญปฏิวัติวงการและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษยชาติแม้ว่าอแน็กซิแมนเดอร์จะยังเชื่อว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกระบอกและทวีปต่างๆตั้งอยู่บนพื้นผิวด้านหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดแต่การที่เขามองว่าอวกาศเป็นที่ว่างไม่มีทิศทางบนล่างที่ตายตัวได้เปิดโอกาสให้ผู้คนเริ่มจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่จะมีโลกอื่นๆนอกเหนือจากโลกของเราและนอกจากนี้เขายังเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งโดยกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมถึงมนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาบนบกแนวคิดเหล่านี้ถือว่าล้ำหน้ากว่ายุคสมัยเป็นอย่างมาก 2. ยุคทองของแนวคิดพหุจักรวาลหลังจากอแน็กซิแมนเดอร์ราว1ศตวรรษเดโมคริตุสนักปรัชญาชาวทราเซียและสิทธิ์ของเขาได้พัฒนาทฤษฎีอะตอมซึ่งอธิบายว่าจักรวาลประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่แบ่งแยกไม่ได้และไม่สามารถทำลายได้ล่องลอยอยู่ในที่ว่างโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือสาเหตุตามทฤษฎีนี้โลกต่างๆไม่ได้ถูกสร้างโดยเทพเจ้าแต่เกิดจากการที่อะตอมมาชนกันและเกาะกลุ่มกันเอพิคิวรัสนักปรัชญาที่มีชีวิตหลังเดโมคริตุสประมาณ1ศตวรรษได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดเขาเขียนจดหมายถึงเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์โดยระบุว่ามีโลกอยู่อีกมากมายไม่จำกัดบางโลกก็เหมือนกับโลกของเราบางโลกก็แตกต่างออกไปเมโทรโดรัสลูกศิษย์ของเอพิคิวรัสถึงกับเปรียบเทียบว่าการที่จะมีโลกเพียงใบเดียวในอวกาศอันกว้างใหญ่นั้นก็เหมือนกับการที่จะมีรวงข้าวเพียงรวงเดียวในทุ่งนาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก 3. ผู้บุกเบิกที่ถูกต่อต้านในยุคกรีกโบราณการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเทพเจ้าและจักรวาลเป็นเรื่องอันตรายอนักซากอรัสนักปรัชญาที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 500-428 ปีก่อนคริสตกาลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการถูกลงโทษเพราะความคิดที่ก้าวหน้าเกินยุคเขาเป็นคนแรกที่กล้าเสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นเพียงก้อนหินร้อนขนาดมหึมาและดวงจันทร์ก็เป็นดวงดาวที่คล้ายโลกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์อแน็กซากอรัสยังเสนอแนวคิดที่ว่าดวงจันทร์มีภูเขาและอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ขัดแย้งกับความเชื่อของชาวกรีกส่วนใหญ่ที่นับถือเทพเจ้าเซเลเน่ในฐานะเทพีแห่งดวงจันทร์ผู้เดินทางมาเยือนโลกตามวัฏจักรของดวงจันทร์การท้าทายความเชื่อทางศาสนาเช่นนี้นำมาซึ่งข้อกล่าวหาหมิ่นเทพเจ้าแม้ว่าอแน็กซากอรัสจะมีเพริคลิสนักการเมืองและแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงเป็นลูกศิษย์และผู้สนับสนุนแต่เขาก็ถูกจับกุมและถูกตัดสินประหารชีวิตโชคดีที่เพริคลิสสามารถวิงวอนให้เปลี่ยนโทษประหารเป็นการเนรเทศแทนเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นแม้แต่การพยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็
็ยังเป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิตทั้งที่มุมมองของอเล็กซากอรัสนั้นในปัจจุบันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์และมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและหุบเหวเช่นเดียวกับโลก 4. การปฏิวัติดาราศาสตร์การปฏิวัติความคิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16เมื่อนิโคลาสโคเปอร์นิคัสนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ได้นำเสนอทฤษฎีที่ว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกอย่างที่เชื่อกันมาแต่เดิมงานเขียนของเขาชื่อการหมุนของวงโคจรของดวงดาวบนฟ้าซึ่งตีพิมพ์ในปี1543ปีเดียวกับที่เขาเสียชีวิตได้พลิกโฉมความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลของมนุษยชาติโคเปอร์นิคัสอธิบายว่าโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์พร้อมกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆทฤษฎีนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ระบบจักรวาลแบบเดิมไม่สามารถอธิบายได้เช่นการที่ดาวเคราะห์บางดวงดูเหมือนเคลื่อนที่ถอยหลังแต่ที่สำคัญกว่านั้นทฤษฎีนี้ได้ลดทอนความสำคัญของโลกลงทำให้มนุษย์ต้องยอมรับว่าโลกของเราเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเท่านั้นจอร์ดาโนบรูโน่นักบวชนิกายโดมินิกันชาวอิตาเลียนได้นำแนวคิดของโคเปอร์นิคัสไปต่อยอดเขาตีพิมพ์งานเขียน3เล่มระหว่างปี1584ถึง1591เสนอว่าดาวฤกษ์หลายดวงอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ที่มีระบบดาวเคราะห์ของตัวเองและบางดาวอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งแนวคิดนี้ขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาจักรคาทอลิกที่เชื่อว่าจักรวาลถูกสร้างขึ้นเพื่อมนุษย์เท่านั้นและไม่อาจมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่บนดาวดวงอื่นได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้มาไถ่บาปให้มนุษย์บนโลกเพียงครั้งเดียวบรูโน่ถูกจับกุมในเวนิสในปี1592ด้วยข้อหาดูหมิ่นศาสนาและนอกรีตการพิจารณาคดีของเขาในกรุงโรมใช้เวลายาวนานถึง7ปีและจบลงด้วยการที่เขาถูกแขวนกลับหัวและเผาทั้งเป็นในวันที่17กุมภาพันธ์ปี1600การประหารชีวิตบรูโน่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปะทะกันระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับอำนาจทางศาสนาและเป็นบทเรียนราคาแพงของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางความคิด 5. ยุคแห่งการค้นพบการค้นพบครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี1610เมื่อกาลิเลโอกาลิเลอีประกาศการค้นพบดวงจันทร์บริวาร4ดวงของดาวพฤหัสบดีในหนังสือผู้ส่งสารดาราศาสตร์ซีเนเรอุสนอนโชสข่าวนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับโยเฮนเนสเคปเลอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันผู้เพิ่งตีพิมพ์ Astronomia Nova ซึ่งขยายทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเคปเลอร์มองว่าการค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีเป็นหลักฐานสนับสนุนระบบสุริยะแบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแต่เขายังได้เสนอแนวคิดที่ก้าวไกลไปกว่านั้นในจดหมายแสดงความยินดีถึงกาลิเลโอเขาเขียนว่าดวงจันทร์ทั้ง4ดวงนี้มีไว้เพื่อดาวพฤหัสบดีไม่ใช่เพื่อเราและสรุปด้วยเหตุผลทางตรรกะว่าดาวพฤหัสบดีน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะมีระบบบริวารคล้ายกับโลกของเราแต่กาลิเลโอกลับเลือกที่จะไม่สนับสนุนแนวคิดนี้เขาประกาศอย่างชัดเจนในงานเขียน Letters on Sunspot หรือจดหมายเกี่ยวกับจุดบนดวงอาทิตย์ในปี1613ว่าความคิดที่ว่าดาวศุกร์ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์หรือดวงจันทร์อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นเป็นเรื่องผิดและควรถูกประณามซึ่งการปฏิเสธอย่างแข็งขันนี้อาจจะเป็นความพยายามของกาลิเลโอที่จะปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาเรื่องนอกรีตอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วแม้เขาจะระมัดระวังตัวเพียงใดกาลิเลโอก็ยังถูกศาสนาจักรลงโทษให้กักบริเวณในบ้านจนวาระสุดท้ายของชีวิตในปี1642เพราะการสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 6. ความขัดแย้งในยุคใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่19ความขัดแย้งระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไปวิลเลียมวีเวลนักวิชาการชั้นนำแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจแม้ในช่วงแรกเขาจะเปิดกว้างกับแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่ภายหลังเขากลับเปลี่ยนจุดยืนโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับคำถามที่ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมแผนการไถ่บาปไว้สำหรับสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นด้วยหรือไม่วีเวลตีพิมพ์หนังสือชื่อ Of the Plurality of Worlds ว่าด้วยความหลากหลายของโลกในปี1853โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์โต้แย้งความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกเขาชี้ให้เห็นว่าตามบันทึกทางธรณีวิทยามนุษย์เพิ่งปรากฏบนโลกในช่วงเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ของโลกดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ดาวดวงอื่นอาจยังไม่มีสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้เขายังเสนอว่าดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศและน้ำ
ดาวพฤหัสบดีมีแรงโน้มถ่วงรุนแรงเกินไปส่วนดาวเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนก็อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์เกินไปจนน่าจะหนาวเย็นเกินกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อัลเฟรดรัสเซลวอลเลซนักธรรมชาติวิทยาผู้ร่วมค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการกับชาลส์ดาร์วินได้เสริมความคิดของวีเวลด้วยมุมมองที่น่าสนใจเขาชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดวิวัฒนาการจนได้สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์นั้นมีน้อยมากเพราะต้องผ่านการพัฒนาที่ซับซ้อนและต่อเนื่องหลายขั้นตอนโดยแต่ละขั้นตอนต้องพึ่งพาความสำเร็จของขั้นตอนก่อนหน้าวอลเลซถึงกับคำนวณว่าโอกาสที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติทางศีลธรรมและสติปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์นั้นมีเพียง1ใน100ล้านล้านเท่านั้น 7. จุดเปลี่ยนสำคัญครองบนดาวอังคารจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเกิดขึ้นในปี1877เมื่อโจวานนี่สเปียปาเรลลี่นักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนได้ตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับการค้นพบของเขาบนดาวอังคารเขาได้เห็นเส้นสายพาดผ่านพื้นผิวของดาวอังคารคล้ายกับทางน้ำและเรียกสิ่งที่เห็นว่าคานาลีในภาษาอิตาเลียนซึ่งแปลว่าร่องน้ำหรือช่องทางน้ำตามธรรมชาติแต่เมื่อคำศัพท์นี้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า canal ซึ่งหมายถึงคลองที่มนุษย์สร้างขึ้นได้จุดประกายความคิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอารยธรรมบนดาวอังคารเพอร์ซิวัลโลเวลนักดาราศาสตร์จากบอสตันถึงกับสร้างหอดูดาวของตัวเองในปี1894เพื่อศึกษาคลองเหล่านี้เขาพบคลองถึง184แห่งซึ่งมากกว่าที่สเกียปาเรลลี่พบถึง2เท่าและเขาเชื่อว่านี่คือหลักฐานของอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สร้างระบบชนประทานขนาดใหญ่บนดาวอังคารความตื่นเต้นนี้ได้รับการเสริมแรงในปี1901เมื่อนิโคลาเทสลาประกาศว่าเขาได้รับสัญญาณวิทยุจากดาวอังคารระหว่างการทดลองที่ห้องปฏิบัติการในโคโรราโดสปริงส์เขาเขียนในนิตยสาร Collier's Weekly ว่าในระดับความก้าวหน้าปัจจุบันไม่มีอุปสรรคใดที่จะขัดขวางการสร้างเครื่องมือที่สามารถส่งข้อความไปยังดาวอังคารลองคิดดูว่ามันจะสร้างความตื่นเต้นให้กับโลกขนาดไหนแม้ว่าภายหลังจะพบว่าสัญญาณที่เทสลาได้รับได้เป็นเพียงคลื่นวิทยุทั่วไปจากกลุ่มแก๊สในอวกาศแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้จุดประกายจินตนาการของผู้คนเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกจากนักคิดอิสระในอดีตที่กล้าตั้งคำถามว่าเราอยู่ตามลำพังในจักรวาลหรือไม่จนถึงยานสำรวจอวกาศที่ส่งออกไปค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะมรดกทางความคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้วิวัฒนาการจากความเชื่อทางปรัชญาและศาสนามาสู่การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่คำถามนี้ก็ได้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กระตุ้นจินตนาการผ่านงานวรรณกรรมและภาพยนตร์และที่สำคัญที่สุดนั้นมันได้เปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ต่อตำแหน่งแห่งที่ของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ไปตลอดกาล